จากได้เบาะแสนะคะจากแม่ค้าขายผลไม้นะคะว่าเจ้าแอปเปิ้ลลูกสีชมพูหน้าตาน่ารักเดินทางมาไกลแสนไกลจากเมืองจีนค่ะเราก็เลยดั้มด้นไปติดตามหาเจ้าแอปเปิ้ลกันค่ะใช่ค่ะตอนนี้เราสองคนนะคะกำลังจะออกจากสนามบินดอนเมืองที่กรุงเทพค่ะไปถึงประเทศจีนนะคะเพื่อติดตามหาต้นกำเนิดของแอปเปิ้ลที่เรากินกันในเมืองไทยนั่นเองใช้เวลาบนเครื่องบินไม่นานเกิน2ชั่วโมงกัปตันก็พาเครื่องฝ่าสายหมอกแตะแผ่นดิน12ปันนาเมืองท่องเที่ยวชื่อดังทางตอนใต้ของมณฑลยูนนานซึ่งมีรถตู้โดยสารมาคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวถึงสนามบินแต่เรา2คนไม่มีโอกาสชมความงดงามของเมืองเชียงรุ้งหรือจิ้งหุงแห่งนี้ค่ะเพราะภารกิจตามหาแอปเปิ้ลที่ทำให้เราต้องมุ่งหน้าสู่ตลาดสดกลางเมืองทันทีรถแท็กซี่จะพาเรามาบริเวณที่เป็นตลาดสดนะคะเพราะว่าพอเข้ามาข้างในแล้วเนี่ยก็จะมีสินค้าต่างๆนานาชนิดค่ะแล้วสินค้าที่เราจะเห็นเยอะมากเนี่ยคือผักและผลไม้ค่ะจีนเนี่ยเขาอุดมสมบูรณ์จริงๆงามๆทั้งนั้นเลยนอกจากผักผลไม้ของที่นี่จะอุดมสมบูรณ์แล้วนะคะขนาดของผักและผลไม้ที่มีขนาดที่ใหญ่มากด้วยค่ะดูตัวอย่างอย่างหอมแดงบ้านเรานี่บ้านเรานี่ลูกนิดเดียวแต่บ้านเขาลูกเท่าหอมหัวใหญ่อะค่ะใหญ่มากมากสองปันนาหรือเมืองจิ้งหุงถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของจีนค่ะไม่ใช่เมืองเกษตรกรรมตลาดสดจึงไม่ใช่จุดขายเมื่อเทียบกับสถานที่ท่องเที่ยวหรือร้านขายของที่ระลึกนานาชาติเพราะฉะนั้นบรรยากาศการซื้อขายผลไม้จึงไม่คึกคักมากนักปริมาณผลไม้ก็ไม่มากค่ะแต่จุดเด่นสะดุดตาก็คือผลไม้นานาชนิดต่างเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์โดยเฉพาะผลไม้ไทยและผลไม้จีนเคียงข้างอวดโฉมกันอยู่อย่างไม่ยอมน้อยหน้ากันเลยทีเดียวค่ะเขาขายแอปเปิ้ลอะไรบ้างคะแอปเปิ้ลอ่ะไม่ซ้ำชนิดนะคะชนิดแรกชื่อว่าสวยจริงหงฝูเสอเป็นแอปเปิ้ลผิวสายสีชมพูอ่องชนิดที่สองแอปเปิ้ลสีแดงขาวเรียกว่าหงไหมกวนชนิดที่สามเป็นแอปเปิ้ลจิ๋วเรียกว่าขั่วหันคงจริงเนี่ยจะเรียกแอปเปิ้ลตามลักษณะสีของแอปเปิ้ลนะคะที่นี่เนี่ยที่นี่เป็นตลาดขายปลีกใช่ไหมคะแล้วตลาดขายส่งสินค้าที่12ปันนาเนี่ยเขาส่งสินค้าไปขายกันยังไงที่ไหนอะถ้าจะซื้อแอปเปิ้ลที่เป็นตลาดขายส่งเยอะๆที่พ่อค้าแม่ค้ารายใหญ่ซื้อไปส่งขายเนี่ยจุใหญ่อยู่ที่ท่าเรือ12ปันนาค่ะก็แสดงว่าจุดขายผลไม้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นผลไม้ที่ขายเป็นกินกันเองในประเทศหรือว่ากินกันเองใน12ปันนาเนี่ยแหละแต่ว่าอีกจุดหนึ่งก็คือจะเป็นจุดขายผลไม้ที่ขายส่งเพื่อออกนอกประเทศแต่จะไปที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าจะไปขึ้นของที่ไทยจากตลาดผลไม้นั่งแท็กซี่ไม่กี่นาทีก็เดินทางมาถึงท่าเรือจิงหุงค่ะและยังไม่ทันตามหาก็ได้เห็นรถ10ล้อขนาดใหญ่บรรทุกแอปเปิ้ลหลายคันกับกรรมกรชาวจีนอีกหลายคนเร่งลำเลียงลังแอปเปิ้ลและผลไม้จีนอีกหลายชนิดลงเรือบรรทุกสินค้าที่จอดเรียงรายอยู่ที่ท่าเรือค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะว่าแอปเปิ้ลเหล่านี้มาจากไหนจะเดินทางไปไหนต่อค่ะนี่ค่ะแอปเปิ้ลที่อยู่ในเรือเนี่ยค่ะเป็นแอปเปิ้ลที่มาจากไหนคะก็มีมงทงซางซีกานซูแล้วก็ซางตงซานกงกานซูและซานซีหรือซีอานแหล่งที่มาของแอปเปิ้ลก็คือเมืองเกษตรกรรมที่อยู่ลึกเข้าไปในพื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ของแดนมังกรนั่นเองค่ะน่าเสียดายที่เราไม่ได้รับอนุญาตให้บุกเข้าไปเก็บแอปเปิ้ลสดๆจากสวนซึ่งเจ้าหน้าที่จีนเขาเห็นว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นความลับในการทำธุรกิจการค้าจึงได้แต่เห็นต้นแอปเปิ้ลอยู่ลิบๆภ
ภายใต้สายหมอกและอุณหภูมิประมาณ10องศาจาก2ข้างทางของมณฑลซีอานแต่ตลาดที่เราเห็น2ข้างทางด้วยนี่สิคะไม่ได้ขายแอปเปิ้ลนะคะเนี่ยขายแต่กล่องเท่านั้นเฉพาะตลาดแห่งเดียวและโรงงานอีกแห่งหนึ่งที่เราเข้าไปดูก็เป็นล้านๆกล่องแล้วค่ะไม่น่าแปลกใจเลยนะคะว่าปีนึงจีนจะส่งออกแอปเปิ้ลขายทั่วโลกไม่ต่ำกว่า21ล้านตันอย่างร้านที่ร้านนึงนี่บอกปริมาณได้ไหมคะว่าวันนึงนี่ขายลังแอปเปิ้ลได้เยอะขนาดไหนวันนึงก็ขายได้ประมาณ10,000กล่องอ่ะมีร้านขายลังหรือว่าขายกล่องอย่างนี้สักกี่ร้านนะคะในจุดตรงนี้ค่ะถ้าเป็นย่างนี้ก็ประมาณ40ร้านได้อ่ะกล่องแอปเปิ้ลเหล่านี้นะคะจะถูกส่งไปยังสวนให้ชาวบ้านเก็บแอปเปิ้ลใส่กล่องขนส่งโดยรถ10ล้อลำเลียงต่อมายังสถานีรถไฟซีอานอีก3วันแต่ว่ายังไม่ถึงที่ท่าเรือนะคะแอปเปิ้ลจะต้องเดินทางไปเก็บที่ห้องเย็นแช่แข็งขนาดใหญ่ที่เมืองคุนหมิงก่อนค่ะที่นี่เป็นศูนย์กลางในการถนอมสินค้าผักผลไม้ของจีนนานาชนิดทำให้จีนกระจายสินค้าผักผลไม้นอกฤดูกาลได้ตลอดทั้งปีจึงไม่น่าแปลกใจนะคะว่าเรากินแอปเปิ้ลทั้งปีกันได้อย่างไรจากนั้นจะมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ลำเลียงแอปเปิ้ลไปที่ท่าเรือใหญ่ๆของจีนเช่นจิงหงหรือว่ากวนเล่ยเพื่อส่งสินค้ายังปลายทางต่อไปและจุดที่เรายืนคุยกับหยางปิงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นปลายทางของแอปเปิ้ลจีนที่พร้อมจะออกเดินทางออกนอกประเทศเพื่อไปขายต่อแล้วล่ะค่ะแล้วอย่างแอปเปิ้ลที่ตอนนี้ขนขึ้นมาเต็มลำเรือเนี่ยค่ะจากท่าเทียบเรือ12ปันนาจะเดินทางไปที่ไหนอะคะเรือลำนี้ก็ไปส่งที่ประเทศไทยที่เชียงแสนตอนนี้เราสองคนนะคะก็ได้รู้แล้วค่ะว่าแอปเปิ้ลนับหมื่นนับพันลังท้ายรถบรรทุก10ล้อที่กำลังลำเลียงลงเรือบรรทุกสินค้านั้นเดินทางมานับหมื่นลี้นะไกลมากๆจากหลายๆมณฑลหลายๆจังหวัดในประเทศจีนค่ะเพื่อที่จะออกเดินทางไปสู่คนกินแอปเปิ้ลที่มีอยู่ทั่วโลกเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนเรือขนสินค้าลำใหญ่ๆลำนี้ค่ะเพื่อเกาะติดแอปเปิ้ลนะคะจากที่นี่นะคะเดินทางไปถึงที่เชียงแสนค่ะประเทศไทยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแอปเปิ้ลจำนวนมากมายมหาศาลจะเดินทางไปถึงที่เชียงแสนได้อย่างไรค่ะแอปเปิ้ลนะคะขนขึ้นมาบนเรือขนสินค้าลำใหญ่ๆลำนี้แล้วค่ะเราใช้เส้นทางอะไรคะในการที่จะลำเลียงแอปเปิ้ลไปยังฝั่งไทยอะค่ะเราก็จะเดินทางทางแม่น้ำโขงไปที่เชียงแสนนะครับทำไมเราจึงเลือกเส้นทางเรือบรรทุกสินค้าในแม่น้ำโขงลำเลียงแอปเปิ้ลล่ะคะเมื่อไทยเราสั่งซื้อเนี่ยเขาก็ทางที่ใกล้ที่สุดที่จะเข้ามาไทยถ้าจากคุนหมิงก็ย่อมจะเป็นทางแม่น้ำโขงนะฮะซึ่งจะต้องมาลงที่จิงหงและจากจิงหงก็ถึงจะลงเรือมาที่ไทยซึ่งเป็นตอนนี้เป็นเส้นทางเดียวที่มาไทยได้ก็ระยะทางจากนี่ไปถ้าเป็นประมาณ300กว่ากิโลนะครับใช้เวลาเดินทางก็ประมาณสัก2วันหลังจากตื่นตาตื่นใจกับความเขียวชอุ่มงดงามของทัศนียภาพสองฝั่งโขงและชื่นชมกับเกาะแก่งกลางกระแสน้ำเชี่ยวสีแดงไปได้สักครึ่งวันแล้วต่อกลับมาก็เริ่มเผชิญหน้ากับชีวิตจริงบนเรือค่ะนี่คือเรือบรรทุกแอปเปิ้ลไม่ใช่เรือท่องเที่ยวและที่สำคัญไม่มีใครพูดภาษาไทยกับเราแม้แต่สักคนเดียวไปเที่ยวเหรอไปเที่ยวไปนู่นและนี่คือห้องอาหารสุดหรูกับอาหารรสเยี่ยมไม่แพ้ภัตตาคารจีนส่วนนี้ก็คือห้องน้ำที่ใช้น้ำตามธรรมชาติจากลำน้ำโขงแล้วเหรอลืมตัวนี้ไปแล้วนะ
ยังไม่พอค่ะคืนที่2ของการเดินทางเรานอนกลางน้ำซึ่งอยู่กลางป่ามืดสนิทห้องนอนของลูกเรือคือห้องนอนของเราจะว่าลำบากก็ไม่ใช่แต่สบายก็ไม่เชิงนะคะอย่างน้อยวิวก็สวยว่างก็นอนรอเวลาและเราก็ไม่ลำบากเท่ากับลูกเรือที่ต้องพาเรือแอปเปิลฝ่าฟันอุปสรรคกลางลำน้ำโขงที่มีทั้งเกาะแก่งและสันทรายใต้น้ำย่าบาบาเห็นเวลาเรือวิ่งอะค่ะก็จะต้องมีลูกเรือไปคอยเอาไม้ไผ่ค้ำอยู่ในน้ำเนี่ยค่ะเขาอันนี้เขาคือไปดูระดับน้ำเหรอคะใช่ครับดูอะไรบ้างถูกต้องครับเพราะว่าส่วนมากกับตันเรือของไอเรือที่วิ่งทางน้ำจืดนี่จะไม่เหมือนทางทะเลนะครับเพราะเขาไม่มีอุปกรณ์ซาวน่าจะใช้ความชำนาญเขาจะดูตาน้ำนะครับว่าอย่างเนี้ยถ้ามีตาน้ำขยับเขาจะรู้ว่าตรงนี้ลึกหรือตื้นถ้าตรงไหนที่เขาเห็นว่าตื้นละเขาก็จะให้ลูกเรือเขาเนี่ยเอาไม้ไปค้ำดูว่าครับว่าระยะลึกจากน้ำมาถึงตรงนี้มันกินกี่เมตรถ้ายังกินไหวอยู่เขาก็จะวิ่งต่อแต่ถ้าติดปุ๊บเขาก็จะหักหลบเขาก็จะเลี้ยวอ้อมไปแทนในที่สุดเรือแอปเปิลก็เดินทางข้ามพรมแดนจีนที่ท่าเรือกวนเล่ยท่าเรือสุดท้ายของชายแดนจีนเข้าสู่พม่าและลาวซึ่งมีลำน้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดนที่อยู่ตรงข้ามสองฝั่งน้ำก่อนจะถึงท่าเรือเชียงแสนของไทยต่อไปลำน้ำโขงจึงถือเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำสำคัญที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าของจีนพม่าลาวและไทยค่ะแล้วฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคำตอบดังใจแต่มันไม่ได้มีเพียงทางเส้นเดียวนั้นทางหนึ่งทางอาจพาไปไกลแสน